สดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการทบทวนสระเอะนะคะนักเรียนจำรูปแบบสระเอะได้ไหมคะครูหญิงสอนนักเรียนแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันนะคะนักเรียนมาดูเลยค่ะรูปแบบของสระเอะนักเรียนจำได้ไหมคะสระเอะเขียนยังไงครูหญิงมีสื่อให้นักเรียนดูนะคะสระเอะนะคะสระเอะก็จะประกอบด้วยสระเอและสระอะเวลาเราจะประสมสะกดคำประสมคำนะคะระหว่างพยัญชนะกับสระเอะนะคะนักเรียนก็คือเราก็คือส่วนมากเราจะเอาพยัญชนะวางไว้ตรงกลางสระเอกับสระอะนี่นะคะรูปแบบที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจำด้วยนะคะทีนี้นักเรียนจำด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะพากันหมุนวงล้อเดี๋ยวครูจะพาหมุนวงล้อและให้นักเรียนประสมคำไปพร้อมๆกับผู้หญิงนะจ๊ะค่ะคำแรกค่ะพยัญชนะแรกก็คือพยัญชนะคือสอเสือสอเสือประสมกับสระเอะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะสอเอเสนะคะสอเอเสไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะอะไรคะพอพานสระเอพอเอเพพอเอเพต่อไปเลยค่ะออ่างสระเออ่านเป็นยังไงคะอเอเออเอเอนะคะนักเรียนต่อไปถอถุงสระเอถอเอเทถอเอเทนะคะค่ะไปค่ะตัวสุดท้ายตอเอเตนี่คือรูปแบบสระเอนักเรียนจำไว้นะคะสระเอก็คือจะมีสระเอกับสระอะเราจะเติมพยัญชนะตรงกลางกรณีตรงนี้ก็คือเป็นสระเอที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะทีนี้เราจะไปต่อในสระเอที่มีตัวสะกดทีนี้พอมีตัวสะกดมันจะเป็นยังไงนักเรียนมาดูกันนะคะค่ะนักเรียนคำแรกที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะสระเอะที่มีตัวสะกดนั่นก็คือคำว่าเป็ดคำว่าเป็ดนักเรียนเห็นไหมคะคำว่าเป็ดเป็ดสระเอะมีตัวสะกดเราจะทำยังไงเราจะต้องตัดตัวไหนก็คือสระเอค่ะนักเรียนสระเอเป็ดเขียนแบบนี้ที่ถูกต้องมันเป็นสระเอะนักเรียนอาจจะสงสัยเฮ้ยแล้วมันจะเขียนยังไงนักเรียนดูไปพร้อมๆกันและจดจำด้วยนะคะทบทวนซ้ำๆสระเอะมันจะมีสระเอกับสระอะใช่ไหมคะสระเอแล้วก็สระอะทีเนี้ยถ้ามันมีตัวสะกดเข้ามาเราจะทำการตัดสระอะทิ้งค่ะนักเรียนเราจะทำการตัดสระอะทิ้งแต่สระเอยังคงเดิมนะคะยังอยู่หน้าพยัญชนะเหมือนเดิมค่ะยังอยู่หน้าพยัญชนะเหมือนเดิมเพียงแค่เราตัดสระอะทิ้งเติมตัวสะกดแล้วเติมไม้ไต่คูเข้าไปให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเราจะตัดแค่สระอะทิ้งไปตัดแค่สระอะทิ้งไปสระเอยังคงเดิมนะคะใส่ตัวสะกดแล้วเติมอะไรคะไม้ไต่คูนะคะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นะคะคำแรกที่นักเรียนเห็นก็คือคำว่าเป็ดค่ะปอเอดอเป็ดค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะนักเรียนมาค่ะเห็นไหมคะนักเรียนคำที่สองคำว่าอะไรคะคำว่าเผ็ดนักเรียนเห็นไหมคะเผ็ดเขียนเราจะตัดอะไรคะตัดสระอะทิ้งแล้วเติมไม้ไต่คูเราจะผสมได้อย่างไรพอเอดอเผ็ดค่ะพอเอดอเผ็ดตัดสระอะทิ้งเติมไม้ไต่คูอันนี้คือคำแรกนะคะคำแรกต่อไปไปคำที่สองมาแล้วค่ะนักเรียนคำว่าอะไรคะคำว่าเจ็ดจอเอดอเจ็ดจอเอดอเจ็ดทีนี้เราตัดสระอะทิ้งทีนี้เราตัดสระอะทิ้งนะคะมาเลยแต่แน่แน่เราคงสระเอไว้ตัดสระอะทิ้งแล้วเติมตัวสะกดแล้วก็เติมไม้ไต่คูเข้าไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะจอเอดอเจ็ดจอเอดอเจ็ดนะคะนักเรียนมาถึงคำสุดท้ายคำสุดท้ายของสระเอะวันนี้ที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูกอเอบอเก็บกอเอบอเก็บทีนี้เราจะตัดสระอะทิ้งได้ยังไงคะกอเอบอเก็บตัดสระอะทิ้งเติมไม้ไต่คูให้เรียบร้อยอ่านว่าเก็บค่ะนักเรียนโอเคค่ะสำหรับการอธิบายสระเอะครูหญิงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถ
อะไรคะสอบถามมาได้ที่ครูหญิงเลยได้เลยนะคะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะฝากผู้ปกครองช่วยในการย้ําทบทวนซ้ําทบทวนซ้ําๆนะคะซ้ําๆทบทวนยิ่งซ้ําๆทบทวนน้องจะยิ่งจําได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในการอธิบายในงานต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะใครๆพยันชนะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าซาระเอเอทันเลตั้งเบเกเรโยเยโซเซจะเอลิเกฮาเฮสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูหญิงอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะครูหญิงจะมาทบทวนสระ2สระค่ะเริ่มแรกที่สระแรกไอ้ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือสระ A ค่ะนักเรียนครูจะทบทวนสระ A นักเรียนจำได้ไหมคะว่าสระ A เขียนอย่างไรสระ A เขียนอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะทีเนี้ยมาเลยค่ะเราจะมาทบทวนสระ A สระ A ก็คือเขียนเป็นอะไรคะเป็นแบบนี้ค่ะสระ A สระ A นะเราจะมาเขียนสระเออยู่หน้าพยัญชนะเสมอใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราจะมาผสมเราจะใช้วงล้อสะกดคำโดยที่ผสมสระเอกับพยัญชนะในวงล้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนตัวแรกค่ะนอหนูประสมกับสระเอออกเสียงเป็นนอเอเนค่ะต่อไปค่ะกอไก่พยัญชนะเป็นกอไก่นะคะผสมกับสระเอกออะไรคะกอเอเกได้ค่ะถัดไปจอจานประสมกับสระเอเป็นอะไรคะจอเอเจนักเรียนจะสังเกตใช่ไหมคะว่าสระเอมันจะมักอยู่ตรงที่ไหนคะหน้าพยัญชนะเท่านั้นการวางตำแหน่งของมันก็คือจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะอย่างเช่นคำว่าเจจอเอเจก็คือสระเออยู่หน้าจอจานถัดมาค่ะตัวถัดมาก็คือดอเด็กค่ะดอเด็กประสมกับสระเอออกเสียงยังไงคะนักเรียนดอเอเดดอเอเดต่อมาค่ะต่อมาค่ะตอเต่าตอเต่าผสมกับสระเอค่ะนักเรียนตอเต่าประสมกับสระเอออกเสียงเป็นอะไรคะตอเอเตใช่ไหมคะถัดมาค่ะบออะไรคะบอผสมบอใบไม้ผสมกับสระเออ่านออกเสียงเป็นยังไงคะบอเอเบอันนี้คือนักเรียนหัดผสมสระเอกับอะไรคะพยัญชนะทีนี้ครูหญิงก็มีตัวอย่างการผสมสระเอกับก็คล้ายกับคำอื่นๆที่ให้ได้กลุ่มคำใหม่ขึ้นมาของกลุ่มคำของสระเอนะคะยกตัวอย่างตัวแรกเลยค่ะนักเรียนคำแรกเลยกลุ่มคำแรกเลยค่ะกลุ่มคำแรกก็คือเป็นสระเอทั้งสองคำเลยนะคะมารวมการกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาหรือกลุ่มคำใหม่ขึ้นมาที่มีความหมายนะคะนักเรียนดูเลยค่ะกอเลยคะคำว่าเกเรใช่ไหมคะเกเรเวลาเราแจกรูปประสมคำเราจะแจกเป็นอะไรคะพยัญชนะก่อนเลยใช่ไหมคะและค่อยตามไปด้วยสระใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาอ่านคำว่าเกเรไปพร้อมกันนะคะกอเอเกรอเอเรอ่านว่าเกเรค่ะนักเรียนนี่ไปแล้วค่ะหนึ่งคำแล้วนะคะมาค่ะคำที่สองคำที่ไอกลุ่มคำที่สองก็คือคำว่าทะเลก็คือเอาทะมาผสมกับเลก็จะได้กลุ่มคำใหม่ขึ้นมาที่อ่านว่าทะเลนะคะทีนี้เรามาผสมกันเลยจากรูปผสมคำกันเลยทออะทะลอเอเลทออะทะลอเอเลอ่านว่าอะไรคะนักเรียนทะเลใช่ไหมคะได้กลุ่มคำใหม่ขึ้นมาทีนี้ตัวอย่างที่สามตัวอย่างสุดท้ายเนาะตัวอย่างสุดท้ายทีเนี้ยมีวรรณยุกต์เข้ามาแล้วก็มีตัว
สะกดด้วยมีทั้งตัวสะกดและวรรณยุกต์นะคำนี้อ่านว่าเล่นเล่นก็คือสระเอเนาะทีนี้เราจะมาแจกรูปยังไงก็คือเล่นออกเสียงลอลิงลอลิงสระเอเล่นออกเสียงลอลิงสระเอตัวสะกดเป็นนอหนูแล้วก็มีวรรณยุกต์ก็คือเป็นไม้เอกใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาแจกรูปกันลอเอนอเลนเลนไม้เอกเล่นอีกครั้งนะคะรอรอเอนอเลนเลนไม้เอกเล่นค่ะนักเรียนโอเคสำหรับการอธิบายสระเอก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปสู่การอธิบายใบงานต่อนะคะนักเรียนเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูหญิงอีกแล้วนะคะในการอธิบายใบงานวิชาภาษาไทยค่ะประจำสัปดาห์ที่10ค่ะวันที่22ถึง26กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2564ค่ะไปที่ใบงานแรกค่ะใบงานแรกเป็นใบงานการแจกรูปการแจกรูปสะกดคำที่ผสมด้วยสระเอนะคะครูหญิงมีคำให้ทั้งหมด10ข้อค่ะนักเรียนให้นักเรียนแจกรูปออกมาเลยนะคะไปดูเลยค่ะคำแรกค่ะกอเอเกคำที่2ค่ะทอเอเทคำที่3ขอเอขคำที่4ซอเอเซคำที่5ลออิลิกอเอเกลิเกคำที่6ฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาคำที่7ขออาขากอเอเกขาเกคำที่8ซอเอเซมออามาเซมาคำที่9วอเอเวทออีทีเวทีและคำที่10กอเอเกไม้จัตวาเก๋กอไอไก่ไม้จัตวาไก่เก๋ไก่ให้นักเรียนนะคะแยกออกมาตัวไหนเป็นพยัญชนะเป็นสระเป็นวรรณยุกต์และตัวสะกดหาตามช่องที่ครูหญิงให้นะคะนี่คือใบงานสระเอถัดไปเป็นใบงานสระเอค่ะโดยที่ให้นักเรียนแต่งประโยคค่ะโดยที่ครูหญิงมีคำของสระคำที่ประสมด้วยสระเอทั้งหมด10คำนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคำแรกค่ะตอเอเตะคำที่2ลอเอเละทอเอเทะเละเทะค่ะคำที่3อเอเออออะอะเอะอะค่ะคำที่4สระเอเหมือนกันนะคะแต่เป็นสระเอเปลี่ยนรูปเพราะว่ามีตัวสะกดมานั่นก็คือนอหนูนะคะยอเอนอเย็นคำที่5ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนรูปเหมือนกันค่ะดอเอกอเด็กคำที่6จอเอดอ7คำที่7ปอเอดอเป็ดคำที่8ผอเอดอเผ็ดคำที่9กอเอบอเก็บคำที่10มอเอดอเม็ดค่ะให้นักเรียนนำคำพวกนี้ค่ะไปแต่งประโยคอย่างเช่นคำแรกคำว่าเตะฉันเตะฟุตบอลเพื่อนเตะฟุตบอลนักเรียนก็ไปแต่งประโยคให้เรียบร้อยนะคะสำหรับการอธิบายใบงานวิชาภาษาไทยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันในการอธิบายใบงานในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีจ้า